ั้งแรกเอาต้นไม้ปลูกลงดินก็ประมาณต้นปี65เนาะก็เจอปัญหาคือน้ำท่วมแล้วก็ต้นไม้ที่ลงดินตายหมดเลยมันเหมือนวิกฤตเป็นโอกาสอะก็เลยหาพันไม้ที่ปลูกใส่กระถางจนคนพบพันนี้ปลูกใส่กระถางแล้วมีลูกอย่างเงี้ยมะนาวสับปะรดหรือฝรั่งไส้แดงเนี่ยพอปลูกใส่กระถางแล้วมีดอกมีผลขึ้นมาเนี่ยคนเห็นแล้วสนใจโดยเฉพาะคนเมืองมาเจอเข้าปลูกใส่กระถางก็อยากจะซื้อกลับไปนี่คือจุดขายของเราเลยนี่ไงหูผลดกมากอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่เห็นผมมาเดินชิลๆในร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวของกาแฟนะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้านี่ครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับมะนาวผลดกมากและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่เพาะขยายพืชพันธุ์เหล่านี้กับสโลแกนที่ว่าดกดีในกระถางคุณลุงอ๋อยสุภชัยแสงดีหรือที่ในโซเชียลเรียกแกว่าคุณลุงเกษตรนั่นเองครับดกมากอ่ะโอ้โหมุมนี้ก็มีอีกอ่ะทำไมมันดกเงี้ยโอ้โหอ้าวสวัสดีจ้าน้องอูสวัสดีครับลุงอ๋อยครับเมื่อสักครู่อ่ะผมก็ว่าจะเข้าไปในสวนละแต่หิวกาแฟเลยดื่มกาแฟซะก่อนก็มาที่นี่ร้านกาแฟก็เหมือนมาสวนลุงเองเพราะเนี่ยร้านของหลานสวนลุงอ๋อในเครือญาติกันเองเนี่ยครับใช่ในเครือญาติเป็นร้านของหลานอ๋อแต่วันนี้ผมไม่ได้คุยเรื่องกาแฟนะครับนี่ผมสนใจนี่ครับมะนาวทำไมมันดกเนี่ยครับและที่สำคัญเราปลูกในกระถางด้วยอ่ะครับอันนี้ไม่รู้ที่อื่นยังไงแต่สำหรับที่นี่ก็ดกอย่างที่เห็นเนี่ยดกอย่างที่เห็นเลยใช่ใช่แล้วในสวนมีอะไรมากครับที่สวนจะมีหลายอย่างนะเน้นปลูกพืชในกระถางแล้วมีลูกเช่นสับปะรดหวานครับฝรั่งไส้แดงหรือจะเป็นส้มโอที่อยู่ในกระถางแล้วมีลูกมีส้มโอด้วยมีด้วยมีฝรั่งด้วยเหรอใช่ใช่โมหรือเปล่าไม่ได้โมเดี๋ยวลองไปดูไปชมกันอ่ะพาผมไปดูนะไม่ได้โมจริงนะทางไหนครับไปทางนู้นเลยอ่ะไปครับไปคุณลุงครับผมอยากรู้ครับว่าทำไมต้องเอาพืชผลทุกอย่างลงในกระถางครับครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากที่ลุงอยู่เนี่ยจังหวัดนนทบุรีนะครับบริบทของคนจังหวัดนนท์ก็คือเป็นคนเมืองนะเป็นคนเมืองคนเมืองแล้วก็คนเมืองจะมีที่น้อยเพราะฉะนั้นการจะปลูกอะไรที่ลงพื้นที่ดินเนี่ยค่อนข้างจะทำลำบากจึงต้องปลูกใส่ภาชนะหรือปลูกใส่กระถางต้องเลือกต้นไม้ไหมว่าต้องเอาต้นไหนลงต้นนี้ลงได้ต้นนี้ลงไม่ได้อันนี้ก็ต้องเลือกเลือกอยู่ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์จะเอามาลงใส่กระถางแล้วจะมีผลมีลูกอ๋อเราต้องเลือกแล้วก็เราต้องศึกษาจากว่าต้นอะไรอะไรมาศึกษาก่อนครับเอาความรู้นี่มาจากไหนครับคุณลุงครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ลุงก็จบจากวิทยาเกษตรเทคโนโลยีเพชรบุรีคือจบเกษตรมาจบเกษตรมาจบเกษตรมาแล้วก็ชีวิตก็หลังจากเรียนจบก็ทำการเกษตรมาตลอดครับนะพอทำการเกษตรมาตลอดจนเคยอยู่ปทุมแต่มีภรรยาที่ปทุมแล้วก็ภรรยาคนต่อไปคนที่สองก็ที่ประจวบตอนนี้ชีวิตมาผกผันจริงๆนับไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าต้องกลับมาดูแลแม่ที่นี่จังหวัดนนท์นี่จังหวัดนนท์นี่ใช่เดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงว่าย้ายหลายจังหวัดแล้วก็มีครอบครัวด้วยเจ้าชู้หรือเปล่าครับคุณลุงแบบพูดอย่างนี้ เหมือนว่าลุงจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ที่จริงไม่ใช่เจ้าชู้นะลุงมีเหตุผลของลุงเหตุผลคืออะไรครับคืออ้าวตั้งแต่คนแรกเลยนะก็อยู่ที่ปทุมอาชีพจัดสวนต่อมาก็มันเข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็ผมก็ลุงก็ไปอยู่ที่ประจวบตอนนั้นก็ได้ภรรยาคนที่สองที่ประจวบพอดีมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาดูแลแม่และน้าที่นี่ที่ปัจจุบันที่จังหวัดนนท์เนี่ยซึ่งแม่แกก็อายุมากแล้วลุงก็เป็นลูกโทนลูกคนเดียวครับแม่ยังมีน้าซึ่งติดตามมาไม่มีครอบครัวแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกเพราะฉะนั้นลุงจะถือว่าภารกิจตรงนี้ลุงทิ้งไม่ได้ลุงต้องมาดูแลตรงนี้ครับ
ก็เลยต้องอยู่ที่นี่เลยใช่ใช่ใช่ก็คืออยู่ที่สวนเกษตรพันไม้ใช่อันนี้ถึงสวนลุงหรือยังครับเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวลุงจะพาไปดูที่ลุงพูดเมื่อกี้ไม่ได้โม้เดี๋ยวจะพาไปดูของจริงของจริงแถวนี้แล้วนะใช่ใช่อ่ะไปครับคุณลุงครับเชิญครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปีอันที่สวนของลุงก็จะทำไม้หลักๆอยู่3ตัวคือไม้ผลครับไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวนี่คือส้มโอที่อยู่ในกระถางบอกแล้วอะไรบริบทของที่ปลูกใส่กระถางแล้วมีลูกทำไมมันมีลูกได้ที่บอกแล้วเราคัดหลายพันธุ์แล้วหรือจะเป็นมะนาวเนี่ยนี่มะนาวลูกใหญ่แป้นจัมโบ้เปลือกบางชื่อเขาเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นเป็นไม้ผลอีกอย่างนึงนั่นคือสับปะรดหวานสับปะรดแต่หวานนี่ปกติกินสับปะรดกันจะเปรี้ยวต้องโรยเกลือครับแต่สับปะรดพันธุ์นี้หวานแล้วก็สำคัญมันปลูกใส่กระถางก็มีลูกเหมือนกันอันนี้เขายังไม่แก่นะแต่แล้วสีน้ำตาลนี่คือหวานหวานเป็นสับปะรดหวานแต่เปรี้ยวนิดๆแต่ว่าหวานนำเลยอีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนี่คือหนึ่งไฮไลท์เลยเราเรียกว่ามะนาวยักษ์ไหลมาเลยนี่มะนาวเหรอครับมะนาวอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่คือใหญ่สุดหรือยังครับอันนี้ใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดเริ่มจะเขาใหญ่สุดอย่างเงี้ยเขาปลูกกี่วันนะครับหรือใช้เวลา3เดือนจากลูกเล็กๆ3เดือนจากลูกนั้นคือเท่านี้น้ำประมาณ1แก้ว1แก้วบีบไปแล้วน้ำประมาณ1แก้วแล้วที่สำคัญอยู่ในกระถางเหมือนกันนี่อะไรครับนี่แหละฝรั่งไส้แดงของลุงทำไมต้องห่อครับสำคัญเลยเนี่ยเดี๋ยวจะแกะดูเราจะต้องห่อถ้าไม่ห่อแล้วแมลงวันทองจะไปต่อยมันก็จะเน่าแล้วก็จะร่วงออกเราจะห่อตั้งแต่ลูกประมาณเท่านี้โป้งถ้าผมซื้อกลับไปเงี้ยมันจะดกตลอดไหมดกตลอดจะได้กินตลอดใช่แต่ว่าลุงก็จะสายพันธุ์เนี่ยลุงก็จะมีคู่มือให้คู่มือในการที่จะปลูกเอาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าก็ดูตามคู่มือครับดอกไม้อยู่ทางนี้จ้านี่ที่ว่าเป็นต้นไม้ประจำสวนเลยชื่อดอกอะไรครับคุณลุงอมรเบิกฟ้าโอ้โหชื่อเป็นต้นไม้ประจำสวนแล้วเราก็มีต้นพันธุ์ขายด้วยครับอมรเบิกฟ้าขออนุญาตเด็ดนะครับนี่หอมไหมเป็นต้นไม้ที่ตรงกับวันเกิดคุณลุงคือสีชมพูของคุณลุงสีชมพูขออนุญาตเด็ดนะครับอมรเบิกฟ้าใช่ไปอย่างนี้เลยไหมครับไปเดี๋ยวไปนี่ใช่ไหมครับผักสวนครัวนี่คือมุมผักสวนครัวของเราเราจะเน้นผักสวนครัวที่คนเมืองชอบรับประทานครับเมนูกะเพราเห็นไหมนี่กะเพรานี่กะเพราแดงกะเพราขาวกะเพราแดงนี่คืออร่อยมากใช่ใช่ครับมีอะไรให้ดูไหมครับมีอีกเดี๋ยวจะพาไปดูนวัตกรรมผักเลื้อยแต่ไม่ใช่ผู้ชายไม้เลื้อยนะไอ้ยังไม่ใช่เราใช่ไหมครับไม่ใช่เอาเลยไปครับอันนี้คือนี่แหละที่ลุงว่านวัตกรรมผักเลื้อยที่ลุงคิดงานขึ้นนี้มามันเป็นแนวคนเมืองเลยซึ่งอยู่ในกระถางและตรงนี้มันสามารถที่เรายกย้ายไปไหนก็ได้ก็ชัดเจนใช่ไหมครับเอาให้ผลผลิตได้อยู่ในนี้เลยกับนวัตกรรมชุดไม้เลื้อยนอกจากลุงมีวัตกรรมอันนี้แล้วครับลุงก็ยังมีไม้แปลกหายากอีกไม้แปลกหายากเดี๋ยวไปชิมกันไปลองดูเคยกินลูกว่าไหมเคยกินครับนั่นคือว่าถ่ายรูปกลมๆม่วงๆนะแต่นี่คือลูกว่าอินเดียเด็ดชิมเลยลูกแดงๆลูกแดงๆลูกนี้แหละเด็ดเลยลูกนี้นะเป็นไงลาก่อนอร่อยอร่อยดูครับนี่มาดูนี่อะไรครับไม้แปลกของอย่างนึงนี่อะไรเนี่ยนี่เหมือนต้มไหมเหมือนเลยครับใช่มะกรูดหรือส้มเอาดีๆเขาเรียกกันว่ามะกรูดหวานมะกรูดหวานเหรอครับลองชิมเลยอ่ะชิมชิมชิมเลยคลุมชิมเอ้าไม่กล้าเอาชิมไปก่อนครับมะกรูดอะไรหวานชิมไปกันอ่ะเป็นไงอื้อหุ้ยมันรสชาติโอเคเลยอ่ะมันแอบหวานนิดๆนะใช่อันนี้คุณสมบัติคือบำรุงปอดและบำรุงหัวใจตรงเนี้ยคุณลุงครับที่สวนเกษตรพันไม้ท่าอิฐแห่งนี้ครับเนื้อที่เท่าไหร่อ่ะครับเนื้อที่ประมาณ1ไร่
ที่ทำอยู่ในตอนนี้บริเวณนี้นะครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่เป็นเนื้อที่ของเราเองเลยเหรอครับลุงเช่าเขาคืออย่างนี้นะขอให้เช่าสาเหตุหลักคือว่าเพราะลุงบอกว่าจะต้องกลับมาดูแลผู้แม่กลับมาดูแลน้าเขาถึงให้เช่าก็เราดูแลทำเลนี้สามารถทำกิจการด้านการเกษตรได้ใช่แล้วการมาทำเกษตรของเราเนี่ยครับคุณลุงเราเริ่มต้นด้วยการเอาต้นไม้ลงกระถางเลยหรือเปล่าครับครั้งแรกเอาต้นไม้ปลูกลงดินก็คือลงดินทั่วไปใช่ลงดินทั่วไปก็ประมาณต้นปี565เนาะครับลงดินไว้แต่ว่าก็เจอปัญหาคือน้ำท่วมทำไมอ่ะเพราะมันติดแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อคือตรงนี้ก็ท่วมหมดเลยเหรอครับใช่ท่วมหมดเลยเนี่ยที่เรานั่งกันเนี่ยประมาณเก้าอี้เลยเนี่ยตรงนี้เก้าอี้เลยที่เรานั่งกันตรงนี้ครับท่วมแล้วก็ต้นไม้ที่ลงดินตายหมดเลยและอีกอย่างนึงปัญหาที่ผมเจอคือเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนครับต้นพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ที่ผมปลูกไว้เนี่ยจะเสียหายเยอะเลยจึงทำให้ลุงมีคิดว่าเอ๊ะต่อไปถ้าลงดินไม่ได้จะต้องมาปลูกใส่กระถางแล้วครับก็เลยมันเหมือนวิกฤตเป็นโอกาสอะโอ้โหใช่ไม่ง่ายเลยนะลุงเนาะแล้วเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยดูแลคนเดียวเลยเหรอครับก็ดูแลคนเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่ปัญหาเรื่องของค่าจ้างแรงงานและแรงงานภาคเกษตรหาแทบไม่มีเลยค่าจ้างแรงงานแพงมากคุณลุงครับการทำเกษตรเนี่ยปลูกวันนี้ไม่ใช่จะขายได้พรุ่งนี้มะรืนนี้เลยนะครับระหว่างทางเนี่ยที่เรารอผลผลิตเนี่ยเราเอารายได้ตรงนั้นมาจุนเจือหาช่องทางไหนครับใช่ช่องทางนี้ก็คือลุงก็ต้องหาต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่มีอายุสั้นและได้เงินเร็วส่วนหนึ่งแล้วก็คือปลูกผักสวนครัวขายเฉากล้วยด้วยเฉากล้วยเหรอครับใช่คือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีแต่ใช่ป่ะช่วงโควิดก็ยังขายได้ดีลุงก็ไปขายตามวัดดังๆแล้วก็ไปขายหน้าตลาดหรือหมู่บ้านจัดสรรขับผ่านไปมีรายได้มา1เงินก็มาซื้อกับข้าวกับปลาดูแลแม่แล้วก็น้าแล้วก็มาซื้อพันไม้ต่างๆเพื่อเตรียมลงไว้ขยายกิจการในอนาคตอ๋ออ่ะแล้วไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกพืชระยะสั้นใช่ไหมครับเราต้องเอาไปขายด้วยไหมหรือเขามาซื้อที่สวนเราเลยตอนแรกๆผมต้องเอาเล่รถออกไปขายนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนเพราะว่าผมทำโซเชียลเองมีทั้งเพจ TikTokและตอนหลังก็มีช่อง YouTube ดังมาถ่ายทำรายการที่นี่คนรู้จักมากขึ้นเข้ามาซื้อถึงที่สวนเลยโอ้โหลูกค้าเข้ามาหาถึงที่แล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ก็แต่ทียังไงถึงลูกค้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกค้าแล้วเราก็ต้องจัดการบริหารเวลาให้ได้ครับอย่างวันนี้ลุงก็มีวางแผนในการทำกิจกรรมก็คือทำตุ้มตอนตุ้มตอนตุ้มตอนนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชเลยมันหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะพาปูไปดูแล้วก็จะได้เห็นแล้วจะให้ลองทำดูให้ทำด้วยนะลองทำดูเอาครับวันนี้มือต้องเปื้อนนะได้ยินดีเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก๋แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้คุณอูครับนี่ฮะวัสดุสำคัญในการที่ผมขยายพันธุ์พืชต้นไม้คือตัวนี้แหละเราเรียกว่าตุ้มตอนนี่แหละครับตุ้มตอนใช่ตุ้มตอนในถุงนี่แหละครับใช่เพราะว่าตุ้มตัวนี้จะทำให้เกิดอย่างสิ่งนี้นี่โอ้โหนี่ลากเดินขนาดนี้เลยครับใช่อันดับแรกเราต้องเลือกขุยมะพร้าวตรงนี้เรียกว่าขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวมะพร้าวที่ผ่านแช่น้ำก่อนคืนนึงแล้วก็เอาน้ำออกครับหลังจากนั้นเราใช้ถุงน้ำจิ้มนี่เขาเรียกถุงน้ำจิ้มถุงน้ำจิ้มถุงน้ำจิ้มเนี่ยนะเป็นถุงร้อนนะครับขนาด2คูณ4แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วโป้งยัดนิ้วโป้งยัดนิ้วอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับนิ้วอื่นไม่ได้นิ้วโป้งยัดนิ้วโป้งยัดยัดเข้ามุมก่อนครับเข้ามุมเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปครับนะตรงนี้ยัดเข้ามุมคือยัดจนเต่งเนี่ยเต่งอย่างนี้เลยเนี่ยครับก็ประมาณสักครึ่งถุงกว่าเนี่ยประมาณสักครึ่งถุงกว่านะครับก็ใช้หนังยางเนี่ยสอดเข้าไปสอดนิ้วก้อยดึงล้อมพันไปพันมาแล้วก็เนี่ยแล้วก็สอดดึงกลับมาแล้วก็อย่างนี้กันถือว่าจบถือว่าจบเนี่ยจบเห็นไหมอันนี้คือวัสดุและหัวใจหลักในการทำการขยายพันธุ์พืชของลุงเลยได้โอ้เจ็บนิ้วรอดรอดรอดนี่รอดใส่ขึ้นมาแล้วก็พันก็มันอยู่โอเคนี่พันนี้พันแล้วก็ถือว่าได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำตุ้มตอนนี้ยังไงกับการตอนครับ
การเลือกกิ่งตอนหนึ่งเราจึงเลือกพยายามเลือกกิ่งที่ตั้งตรงที่ตั้งตรงหรือภาษาเกษตรเรียกกิ่งกระดงนะสองสีของกิ่งจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างสีเขียวเข้มกับสีน้ำตาลเห็นไหมนี่เขียวเข้มนี่นี่ใช่แต่มันเขียวเข้มกับสีน้ำตาลคือช่วงที่เราจะตอนพอดีนี่คือครีมตอนที่ลุงไม่ทำยังไงครับก็ทำเองเชื่อมเองประกอบเองตัวนี้จะทูอินวันทั้งกว้านทั้งลอกเปลือกทั้งขูดอยู่ในตัวเดียวกันเลยไหนเดี๋ยวดูสาธิตหน่อยก็เห็นไหมไม่มีขายตามท้องตลาดไม่มีขายอันนี้ก็มาทำเองอันนี้เราครูก็อันนี้คืออันนี้ขั้นตอนเขาเรียกการกว้านกิ่งเราจะกว้านรอยบนแค่รอยบนนะแต่ให้ห่างจากรอยล่างประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเปิดเปลือกเฮ้ยก็บีตัวนี้ก็มาเนี่ยเห็นไหมโอ้ดูทำไมมันง่ายเนี่ยเทคนิคอย่างเราเพิ่มพื้นที่การออกรากเราจะต้องกรีดให้มีรอยกรีดพื้นที่การออกรากรอบรอยก้อนบนเพิ่มสองสามรอยเนี่ยหลังจากนั้นการหุ้มเราจะต้องเอาส่วนที่เรารัดหนังนี้อยู่ใต้อันนี้อยู่ข้างบนเนี่ยจุกอยู่ข้างล่างแล้วเราก็เอานิ้วโป้งเนี่ยแตะให้รอยก้อนบนอยู่กึ่งกลางของตุ้มเห็นไหมที่เราแบกแล้วก็บีบรัดลงไปเชือกนะการผูกเชือกอย่าขี้เหนียวเชือกอย่าเอาเชือกยาวหน่อยจะได้มีแรงดึงดึงให้คลอดกิ่งนี้ตัดเลยนะครับเพื่อการสะดวกในการทำงานชกแล้วก็ใบนี้หน่อยนี่นวัตกรรมนี่แหละครับผมเอาจากข้างล่างก่อนบีบให้แน่นแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นแล้วหมุนแน่นแล้วหมุนผมกลัวมันหักอ๋อพอดีนั่นแหละโอเคแล้วก็นี่ขึ้นอ่ะหลังจากนั้นขูดงอกใช่ไหมครับขูดงอกขูดงอกขูดลงไปรอบเลยกิ่งนี้ถ้าตอนเสร็จจะต้องขายต้นละกี่พันดี 7,500 ต่อไปถึงแล้วครับหุ้มเอาเนี้ยหุ้มเอาอันนี้ตุ่มล่างครับให้จุดรอยก้อนบนอยู่กึ่งกลางของตุ้มแล้วผมอันนี้ต้องอ่านเงี้ยแค่ไม่ต้องขยายเรื่องล่างเพราะมันฉีกไปแล้วกดนิ้วไปหน่อยนึงกดนิ้วไปหน่อยอ๋อโอเคแล้วก็บีบให้แน่นโอ้น้ำไหลเนี่ยครับก็ผูกนะครับผูกเลยช่วยอ่ะครับดึงให้คลอดดึงให้คลอดไหมเหมือนเอวคลอดเงี้ยแล้วกันเห็นไหมครับแล้วก็เงินกระตุกอีกอันนึงอันไหนก็ได้เลยครับโอเคผูกเองผูกก่อนครับดึงให้คลอดนั่นแหละโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมโอเคสดชื่นเป็นไงอูเหนื่อยไหมลองทำเกษตรนี้เมื่อสักครู่อะครับผมว่าสำหรับผมนะมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ต้องอาศัยความชำนาญปกติเนี่ยคุณลุงเนี่ยขยายพันธุ์กิ่งพวกนี้ตลอดเลยไหมครับก็จะตลอดทั้งเดือนเพราะว่าเราจะจัดการเราจะให้พอส่งกับลูกค้าเราจะคำนวณทุกวันเลยครับใช่ก็ประมาณสัปดาห์ละ2วันที่จะต้องตอนจัดตารางไว้ในวันที่จะต้องตอนวันไหนคือตอนก็คือไม่ได้ทำอะไรเน้นเรื่องการตอนอย่างเดียวเราแบ่งมาว่าวันนี้มะนาวอีกวันนึงส้มโอหรือว่าคละกันไปเลยก็จะแบ่งวันนี้มะนาววันนี้ฝรั่งไส้แดงนี้เราก็จะแบ่งแล้วเรื่องราคาครับเราตั้งราคาไว้ยังไงบ้างครับราคานี่ลุงก็ตั้งเมื่อสักครู่ต้นที่ผมตอนเนี่ยกิ่งละเท่าไหร่ตอนเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่ากรณีเราจัดส่งทั้งกิ่งตอนเรายังไม่ได้ชำนะครับ200แต่ถ้าเราชำแล้วอยู่ที่ทำแล้วถึงใส่กระถางแล้วมีรากเยอะแล้วเนี่ยอยู่ที่403ต้น 1,000 บาทแต่ว่าหลายๆคนบางคนก็พูดว่าแพงนะแต่หลุงได้อธิบายให้เขาฟังว่ามันไม่แพงเอาคิดง่ายๆเลยหลังจากปลูก1ต้นนะประมาณอยู่ที่เริ่มต้นเนี่ย50ถึง100ลูกปลูก1ต้น50ถึง100ครับถ้าเอาแค่ลูกละ2บาทเอาง่ายๆเลยนะถ้า50ลูกคือคูณ2คือ100ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นช่วงมะนาวแพงลูกละ8บาทถึง10บาทตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มคือมีมะนาวกินทั้งปีแล้วเราอยากจะกินข้อสำคัญมันเฟรชมันสดเก็บกินจากต้นเลย1ต้นที่เอาไปปลูกนี่ใช้เวลากี่ปีถึงจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวเขาได้แล้วก็คือประมาณ5ปีแต่ลุงมีเทคนิคในการเราก็บอกลูกค้าที่ซื้อไปจะต้องทำอย่างนี้นะมันก็จะมีเทคนิคที่เป็นเหมือนคู่มือให้ลูกค้าเลยเหมือนยืดอายุเขาไปเรื่อยๆใช่มันจะมีเทคนิคใช่จะอยู่ได้5ปีอยู่ในกระถางเดียวกระถางอย่างนั้นจะมีเทคนิคอยู่คุณลุงดูแลต้นไม้เองขยายกิ่งพันธุ์เองขายเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไลฟ์สดขายใช่ไหมครับครับรวมถึงแบบดูแลคุณแม่แล้วก็คุณน้าที่ป่วยติดเตียงครับโอ้โหเยอะนะผมว่าแล้วจัดสรรเวลายังไงอะครับก็เริ่มต้นจากลุงตื่นตั้งแต่ประมาณ3เนาะ3เลยเหรอครับ3พอตื่นเสร็จก็ดูงานเรื่องของโซเชียลที่เราทำมาเปิดดูหาความรู้ในโซเชียลเหมือนกันอยู่ทาง YouTube เราก็เปิดดูแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มสว่างหน่อยก็จะขับรถไปซื้อกับข้าวซื้ออะไร
พื่อให้แม่มาทานมากินหลังจากทำภารกิจตรงนี้เสร็จก็กลับมาทำสวนโดยหลักแล้วก็ต้อนรับลูกค้าที่มาในช่วงเช้าประมาณ 2-3 โมงลูกค้าก็เริ่มมาที่สวนพอลูกค้ามาที่สวนเราก็ดูแลลูกค้าพอลูกค้ากลับไปช่วงเวลาว่างเราก็ทำกิจกรรมการเกษตรที่เราทำเช่นการต้อนการขยายพันธุ์จะทำกิ่งทำอะไรนี้ได้ทำไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ฟังคุณลุงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะครับใช่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าในความเหนื่อยตรงนี้เหมือนกับความโชคร้ายแต่ก็มีความโชคดีอยู่ยังไงครับคือต่อมาลุงก็ไม่ได้ทำคนเดียวแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ย มีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตลุงนะนั่นคือภรรยาคนปัจจุบันนี่แหละเข้ามาเติมเต็มเข้ามาช่วยเหลือในการเรื่องสมากินครับโดยเฉพาะเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้าติดต่อทางออนไลน์หน้าที่ตรงนี้ของเขาเลยก็มาแบ่งเบาภาระใช่ก็แบ่งเบาภาระให้เราแล้วก็การดูแลแม่เขาก็ช่วยเราดูแลก็ถือว่าเป็นภรรยาที่แม่ลุงเขารักมากอยู่คนนี้มาเกื้อกูลกันไปใช่เกื้อกูลทุกวันนี้คุณลุงภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับกับคำว่าเกษตรกรเต็มตัวภูมิใจเพราะจากกิจกรรมงานเกษตรที่ทำคือสร้างรายได้และลุงได้เอารายได้นี้ไปดูแลแม่ไปดูแลน้าแล้วก็สำคัญก็ดูแลคู่ชีวิตที่เข้ามาในตอนนี้ความภูมิใจของลุงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนของลุงเนี่ยนะทำได้ประมาณ2ปีแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้และของในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรโดยได้รับการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนี่คือความภูมิใจอย่างหนึ่งและหลายคนมาดูงานและทางสำนักงานเกษตรก็จะส่งคนมาดูงานมาเรียนรู้ที่นี่ครับใช่กว่าจะภูมิใจได้ขนาดนี้ครับอะไรเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ลุงก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับสิ่งนั้นก็คือพระในบ้านนั่นคือแม่แค่ยกมือไหว้ไปที่รูปแม่อย่างน้อยคือตอนเช้าๆนี่ก็จะก่อนจะทำงานก็จะต้องไหว้ก่อนแล้วมีอยู่ครั้งนึงแม่มาเห็นถามว่าเอ้าทำไมต้องเอารูปมาติดด้วยแม่มาติดด้วยยังไม่ตายก็บอกกับแม่ว่าอย่างแม่ยังไม่ตายหรอกฉันก็จะไหว้ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ย มันเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจในการที่ฉันทำงานตอนแต่เช้าในแต่ละวัน มันเหมือนเป็นพลังภายในผลักดันให้สู้ต่อมีมานะมีความอดทนต่อสู้กับงานที่จะทำตรงนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราใจชื้นขึ้นในแต่ละวัน คนเรามันอยู่ที่ใจ เริ่มต้นเช้าวันใหม่ถ้าใจฟูเดินลุยต่อสู้อย่างไม่ท้อไปได้เรื่อยๆเลยลุงอ๋อยมองอนาคตสวนเกษตรพันไม้ท่าอิฐไว้ยังไงครับลุงก็อยากเห็นให้คนในชุมชนของเราเดินไปพร้อมกับสวนของลุงด้วยสิ่งที่ฝันไว้คืออยากจะทำมีร้านเล็กๆแต่ละจุดนะเอาคนในชุมชนมาขายของนะอย่างน้อยก็ทำให้คนในชุมชนมีรายได้และทำให้คนภายนอกได้รู้จักในชุมชนที่ลุงอยู่ตอนนี้ก็เริ่มพูดคุยกับทางท่านผู้นำท้องถิ่นทางนายอำเภอทางอำเภอก็เริ่มจะมาบูรณาการร่วมกันที่จะทำตรงนี้ตามความฝันที่ลุงคิดไว้และน่าจะเป็นไปได้ครับนั่นคือความฝันของลุงความชื่นชอบและเชี่ยวชาญด้านงานเกษตรทำให้ลุงอ๋อยสุภชัยแสงดียังคงทำอาชีพนี้มาโดยตลอดครับถึงแม้ในวันนี้ต้องกลับมาบุกเบิกใหม่ในถิ่นฐานบ้านเกิดรวมทั้งยังต้องดูแลบุพการีควบคู่ไปด้วยแต่นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ดีของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีความกตัญญูและไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน่าชื่นชมมากๆเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับตัดมาได้เห็นไหมพืชสวยงามหรือเปล่าคุณลุงอ้าวนี่จะผ่ากันเลยเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะเห็นไหมหุ้ยแค่เปลือกนี้ก็นำมาแล้วเนาะหวานหอมหวานหอมลองดิทำไหมทำทำหวานหอมโอเคหอมเห็นไหมนี่แหละดมเป็นแมวแล้วต้มโอกระถางของลุงเกษตร